ทำไมรู้ไหมพยายามเน้นตัวนี้มากถ้าเป็นความเห็นผมมันจะจอลึกไงรู้ไหมรู้อยู่แก่ใจไม่ได้แพ้ขนาดนี้แพ้มากแพ้มากก็แต่ทำไมต้องพูดอย่างนี้รู้ไหมพูดอย่างเพราะคนไทยมันชอบเลือกคนชนะถ้าแพ้ขาดกูไม่เลือกครับก็ต้องทำเอาให้สูสีมันสูสีถ้าไม่เลือกข้าเดี๋ยวข้าแพ้นะเขาสร้างตรงนี้ฉะนั้นเนี่ยวันนี้เรื่องการหาเสียงเลือกตั้งในเวทีพรรคการเมืองไทยตอแหลทุกพรรคแหละใช้คำว่าตอแหลทุกพรรคถ้าตอแหลไม่เป็นก็เป็นนักการเมืองที่ชั่วไม่ได้วันนี้มันเป็นการชิงตำแหน่งกันว่าใครจะชั่วกว่าใครเป็นอย่างนั้นไปแล้วท่านรัติชวัฒน์นะคล้ายๆว่าใครที่โกหกเก่งกว่าใครเนี่ยจะได้เปรียบช่วงใครสามารถทำสิ่งที่เลวทรามได้มากกว่าจะไปสู่ชัยชนะช่วงนี้คนที่มีอาการกลืนเลือดรู้ไหมใครไม่ใช่สุพรรณบุรีนะกลายเป็นบุรีรัมย์เห็นทางเห็นทางวันนี้ผมก็เห็นทางจับเหมือนกับดูโดดเดี่ยวด้วยนะจับรูปลักษณ์นี้ได้ไหมครับเพราะอะไรรู้ไหมก่อนหน้านั้นก็ชื่นก็หือลือโอ้โหผู้พ่อที่เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรพูดถึงขนาดลูกคนนี้จะขึ้นมาเป็นนายกถูกไหมพูดแต่ใครยังไม่คิดเนี่ยถูกไหมฮะแต่ตอนนี้ทำไมเงียบผิดปกติแล้วก็อยู่ในอาการกลืนเลือดเพราะไอ้ที่จีบกันไว้จะเข้าพรรคภูมิใจไทยมันไม่มาไม่ตรงเป้ามันไม่มาตามนั้นทั้งที่ตกลงราคากันเรียบร้อยมันไม่เอาก็นี่ก็มีอยู่เรื่องนี้นี่ที่ปากน้ำเนี่ยฮะปากน้ำเนี่ยเขาบอกปูดออกมานะครับว่ากวนประชาเองตอนแรกก็จะไปภูมิใจไทยจำได้ไหมฮะไอตอนที่ออกมาขวางเสื้อแดงอย่าให้มันลงคราวนั้นนะครับก็ผิดใจกันพอสมควรมันเลยเป็นเศร้าว่าใครกันแน่เป็นคนบึ้มประชาผลที่สุดไอยอดที่จะไปก็บอกเขาไป 4-5 คนจะไปภูมิใจไทยภูมิใจไทยก็ตีเปียกเอามาแน่แต่ผลปรากฏว่าไปทำโพโอ้คะแนนไม่ถึงแต่ว่าเอาก็เอานะแต่ว่าไม่เอาคนเดียวคือประชาแต่เพราะอะไรเพราะยอดที่เรียกมันสูงเกินไปโอ้โหเรียกยอดสูงมากนะฮะเขาบอกยอดที่เรียกไปสมุดประการนี่นะประชาสมุดประการใช่ไหมสมุดประการที่โดนยิงเนี่ยทีมเนี่ยที่วันนี้ที่กรุงศรีวิไลย้ายไปแล้วเนี่ยนะตรงนี้นะครับตอนนี้เขาเลยไม่เอาเขาบอกว่าที่มีปัญหาก็คือว่ามันเยอะไปอ่ะตกลงข้อเรียกร้องมันมากไปขนมสอดไส้หลายห่อเหลือเกินสู้ไม่ไหวก็เลยไปทำโพปรากฏว่าคะแนนตอนนี้เนี่ยสู้4คนนี้ไม่ได้แล้วบอกเอา4คนแต่ไม่เอาลือคนเดียวโอ้ฮะเป็นอย่างนั้นไปฮะตอนนี้ก็เลยโวยวายฟาดงวงฟาดงาก็เลยกลายไปด่าไปบริพาทกรุงศรีวิไลเอ่ยอะไรเอ่ยที่จะไปตอนนี้อีกเศร้านึงที่ว่าใครกันแน่และเกิดความรู้สึกว่าไอ้ลูกของนักการเมืองบอกว่าถ้ามึงไม่จะชอบแล้วกูจะยิงกระบาลมึงวันนี้ก็เลยอะไรยังไม่ได้นะพอมีคำพูดนี้ออกมาก็เลยมีการปฏิบัติการจริงๆนี่ไงฮะก็เลยยังไม่ทราบว่าใครกันแน่ไอ้คนที่บอกลือเรียกมากเกินไปแล้วไม่เอาลือคนเดียวมันก็มีส่วนเหมือนกันที่น่าจะไม่พอใจเวลาคนเขาจะเก็บใครในสังคมไทยครับเขาต้องรอให้ใครหลุดเพื่อไม่จะนำสืบยากแล้วให้มันพัวไปหมดให้เปิดสื่อหลายด้านไว้ก่อน ก็เลยงงนะแสดงว่าไม่ฉลาดจริงนะ งงเหมือนกันผมมาถึงตรงนี้คือผมมองเจาะลึกไปอย่างนี้ว่าเที่ยวนี้นายใหญ่สู้ฆ่าตัวต้องสู้แล้วมันถึงดูดกลับหมดตอนนี้มันคล้ายม้ากำลังจะเข้าป้ายเข้าป้ายได้ดูดกลับหมดต้องสู้เต็มที่ถูกไหมเพราะว่าเมื่อทุกโพแม้แต่โพของฝ่ายความมั่นคงบอกว่าเพื่อไทยนำเนี่ยแล้วก็ประกอบกับนายใหญ่สั่งสู้ฆ่าตัวมันก็กลับหมดครับเพราะอะไรเพราะมันแปลความว่าถ้ากูลงไอ้นี่เงินกูจะเหลือเท่าไหร่แล้วก็กลายเป็นว่าแม้เงินกูจะเหลือเท่าไหร่ไม่ได้ก็ถามว่าทำไมถ้าไม่ได้ก็ตั้งตัวได้สำนักเธอพลาดไปก็ตั้งตัวผมว่าไอ้คนที่ถูกที่จะจากบุรีรัมย์แล้วสวิงกลับเนี่ยผมว่าเลข5ขึ้นทั้งนั้นครับ50ล้านและคุณท่านเจวัตคิดว่าไอ้พวกนี้ที่สวิงกลับนี่จะเดือดร้อนไหมเนี่ยวันนี้มันต้องเล่นให้เดือดร้อนกันแล้วนะแล้วก็ติดตามไปกันแล้วกันว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคนพวกสวิงกลับเมื่อมีสัญญาที่สมุทรปราการผมว่าวันนี้คนที่งานเข้ามากในการเลือกตั้งคือตำรวจครับทั้งงานในทางการและงานนอกทางการแล้วผมคิดว่าตำรวจน่าจะสมาธิอยู่ที่งานนอกทางการมากกว่าเสียมากกว่า
เพราะว่ามันแปลเป็นความอะไรต่ออะไรไหลมาเทมาแล้วแต่จะเลือกจะไปอะไรกับใครตั้งตัวไว้ก่อนก็ถือโอกาสขอตั้งตัวทีนึงแล้วสไตล์ของการลบของคนชื่อทักษิณนี่นะการจ่ายแค่นี้เนี่ยเขาไม่ได้ใช้เพราะว่าสัญญาแบบไอ้ฝั่งที่เป็นรัฐบาลนะบอกว่าเอามึงช่วยเสร็จเนี่ยศึกแต่นี่อะไรจะให้อะไรอะไรคือให้เป็นตำแหน่งให้อะไรอะไรเนี่ยนะแต่นี่ไม่เอาเงินสดไปเลยแล้วไปหาเอาเองจะซื้ออะไรก็ช่างเป็นเงินสดเลยครับนี่นะเขาเล่นกันอย่างนี้ฉะนั้นในเรื่องการเลือกตั้งเที่ยวนี้เนี่ยที่จะพูดว่าจะมีความรุนแรงกันจริงเพราะมันชิงกันหนักครับชิงกันหนักยังไงอ่ะฝ่ายเพื่อไทยก็ต้องการชนะขาดเพื่อจะเป็นรัฐบาลพรรคเดียวเพราะว่าถ้าเขาไม่ชนะขาดเขาต้องอาศัยพรรคร่วมมันจะต้องลงทุนดึงพรรคร่วมไม่น้อยเหมือนกันลงทุนเยอะด้วยแล้วเขาก็ต้องยกเก้าอี้นายกให้พรรครวมเลยแล้วยิ่งพูดว่าบอกว่าจะแข่งกันทวิภาคีแบบนี้คำพูดไม่ฉลาดของนายกรัฐมนตรีนะอย่าไปมองว่าฉลาดที่เรียกแขกให้เพื่อไทยเขานั้นคือบางยิ่งรักเนี่ยเอาละลึกสองชั้นเลยนะหนึ่งให้ภาคเหนืออีสานเชื่อมั่นนี่คือน้องสาวข้านามสกุลเดียวกับข้าคิดถึงทักษิณเลือกยิ่งรักชินวัตรกันเลยเป็นตัวแทนกันได้พอสมควรเอาแล้วนะความโหยหิวก็หายไปนิดนึงตอนนี้สังคมไทยก็มองโอ้ยวางชิงยิ่งรักได้ยังไงไม่มีประสบการณ์อะไรเป็นแค่นักธุรกิจมาอะไรเป็นแค่ผู้หญิงอายุ40กว่าอะไรอายุยังน้อยกว่าอภิสิทธิ์อีกใช่ไหมตอนนี้ครับประมาณนั้นถูกไหมถ้าพูดอย่างท่านใช่ไหมว่ามองแค่นี้ไม่ได้แล้วใช่ไหมไม่ได้เขาวางยิ่งรักเลยเพื่อให้พรรคร่วมมีความเห็นว่าถ้าการเลือกตั้งผลออกมาคะแนนของเพื่อไทยไม่ถึงครึ่งต้องการพรรคร่วมคุณมาเป็นนายกแทนยิ่งลักษณ์ให้เลยให้เลยแต่ถ้าเป็นประชาไม่ได้เดี๋ยวติดมีปัญหาเพราะจะเสียหน้ามาแต่เป็นยิ่งลักษณ์เอาเลยคุณเป็นนายกนั่นก็แปลความว่าโอกาสที่เสนันจะเล็งนี่แล้วรวมพลให้นี่สูงเพราะเสนันจะมีโอกาสนั่งนายกเที่ยวนี้อย่างนั้นเลยเหรอเอ้าเขาเล่นสองชั้นอ๋อครับเราคุยกันอย่างนักเลงถ้าเพื่อไทยได้มากกว่าครึ่งรัฐบาลพรรคเดียวถ้าเพื่อไทยได้ไม่ถึงครึ่งพรรคร่วมมาร่วมนายกคุณเอาไปกระทรวงสำคัญข้าคุมเล่นแบบเดิมขณะที่อภิสิทธิ์ดึงพรรคร่วมกลับมาข้าเป็นนายกทักษิณเกกับว่ามาอยู่กับข้าคุณเป็นนายกขอเรื่องเดียวทำเรื่องนี้แล้วโทษให้ข้าอย่างเดียวที่เป้าเป็นเป้าหมายนี่เลยครับแล้วเมื่อมันเป็นอย่างนี้เนี่ยประเทศมีคำตอบจริงไหมไม่มีเลยฮะผมกำลังบอกว่าคำตอบไปอยู่ที่ประโยชน์ของคนเท่านั้นเองนี่ต้องให้ประชาชนรู้ตัวความจริงตรงนี้ครับถึงต้องพูดลึกไงครับฉะนั้นที่พลเอกประยุทธ์ท่านพูดของท่านหมดแต่ว่าพอคำตอบสุดท้ายผมกับพลเอกวิทย์ตรงกันว่าเลือกตั้งไม่ใช่คำตอบไม่ใช่คำตอบจริงสำหรับประเทศแต่ผมมาจากเหตุผลทางการเมืองเมื่อเรามีนักการเมืองแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ควรไม่ใช่การแก้ที่การเลือกตั้งตอนนี้มาดูที่พรรคร่วมพรรคหนึ่งคุมพลังงานคุมกระทรวงพลังงานวันนี้พลังงานเป็นปัญหาของประเทศไหมค่อนข้างจะเต็มปัจจุบันก็เทือนหมดถูกไหมครับเป็นตัวจุดชนวนในความเดือดร้อนในพลังงานแตกออกไปก็เป็นน้ำมันบินซินน้ำมันดีเซลแก๊สครับการบริหารของรัฐบาลอภิสิทธิ์ก็เหมือนรัฐบาลทักษิณไม่มีความมั่นคงในเรื่องพลังงานเลยเสถียรภาพของราคาแปลว่าราคานิ่งเป็นช่วงๆไม่มีเลยขึ้นอยู่กับตลาดโลกหมดครับโดยเอาเหตุผลตลาดโลกมาอ้างเพื่อจะเปลี่ยนราคาในประเทศตลอดครับก็เท่ากับว่าเสแสร้งมาทำเป็นทีว่าเอาราคาตลาดโลกแต่นั่นโกงประชาชนก่อนแล้วชั้นหนึ่งถูกต้องถูกต้องไหมทั้งนั้นที่ในกลไกเกี่ยวกับเรื่องพลังงานของประเทศเนี่ยมันทำราคานิ่งได้ภายในประเทศผ่านกองทุนน้ำมันกองทุนต่างๆนานาที่อยู่ในแวดวงของกลไกรัฐม
มันกลับไม่เอามาทำหน้าที่นี้อืมมันกลับใช้เงินในกองทุนอุ้มเพื่อเสียงทางการเมืองอืมถึงทุกวันนี้กำลังอุ้มดีเซลอยู่ก็เท่ากับบอกประชาชนได้ว่าไอ้กองทุนอุ้มของเขาเพื่อประโยชน์ของเขากลุ่มเดียวเนี่ยแต่ว่าเอาหยาดเหงื่อแรงงานภาษีก่อนพี่น้องไปอุ้มความเดือดร้อนความยากลำบากของนักธุรกิจที่จะต้องทำการซื้อขายโดยเฉพาะส่งออกนำเข้าเพราะมันต้องขึ้นอยู่กับราคาน้ำมันเสนอไปวันนี้ต้องเซ็นลงหน้าใช่ไหมใช่ก็คิดบนพื้นฐานน้ำมันลิตรละกี่ตังค์พอเซ็นเสร็จน้ำมันขึ้นไปเลยรัฐก็ไม่ชดเชยนะมึงเสี่ยงเองแต่กูเก็บภาษีเหมือนเดิมว่าได้เหมือนเดิมฉะนั้นมันถึงต้องมีกลไกกองทุนน้ำมันเพื่อให้ทำให้ราคานิ่งเพื่อให้ผู้ประกอบการทั้งรายเล็กรายใหญ่สามารถการค้าแบบไม่เสี่ยงมากแต่ไม่มีใครทำไอ้กระทรวงไอ้พรรคที่ดูแลเรื่องตรงนี้มันก็ไม่มีบรรทัดฐานเรื่องนี้มันก็ไม่พูดเรื่องนี้เลยมันกลับไปดึงนักกีฬาเข้าจริงหรือเปล่าผมก็ขำนะ ผมก็ขำเมื่อวานผมยังบอกว่าต่อไปนี้คุณชัยคุณจะสร้างสภาใหม่เนี่ยเอาเวทีมวยเวทีอะไรไปตั้งไว้ริมน้ำด้วยแล้วต่อไปนี้นักมวยแอนสอสอเนี่ยไปชกมวยที่แรกมันมีเตะมีต่อยครับวันนี้เอาน้องมวยมาซะเลยโอ้ท่านทำได้ดีจริงถูกไหมประเทศชาติวันนี้ไม่ต้องคิดเลยมากนะครับเอาแค่นี้แล้วพอก็เลยการประเทศเราเนี่ยสมองฟองแทนที่มันจะสนใจเรื่องพลังงานโลกจะเป็นยังไงประเทศไทยจะเป็นยังไงอะไรเราจะประกาศคนไทยเราหาเสียงตั้งมันเป็นหนึ่งนักกีฬาเข้าสร้างเป็นพรรคนักกีฬาเอาภาพอย่างเดียวสมองไม่ต้องมานะเอาชื่อมาอย่างเดียวงั้นใช่ไหมเอาแล้วนะสรุปว่าพรรคร่วมก็ทำทุกอย่างเพื่อจะได้ให้ประชาชนเลือกครับพรรคแกนนำคือพรรคประชาธิปัตย์ก็ทำทุกอย่างเพื่อให้ทุกคนเลือกพรรคไอ้ฝ่ายค้านก็ทำทุกอย่างไม่ให้รู้พรรคตอนนี้ผมมามองภาพรวมอันนี้สำคัญแล้วนะเวลาเราเป็นประเทศมันมีสามคำคำว่าประเทศคำว่าประชาชนของประเทศคำว่าดินแดนถูกไหมล่ะมันต้องประกอบกันอยู่วันนี้นโยบายที่มันออกมานี่สื่อมวลชนประโคมกันใหญ่นี่นะไม่ครับประเทศไม่มีคำตอบว่าประเทศจะไปยังไงครับอนาคตของประเทศจะไปยังไงเอาไว้ท้ายสุดไม่มีใช่ไหมเอาฉันไปได้ก่อนมีประชาชนมีแต่เฉพาะมีคำตอบเฉพาะประชาชนชาวบ้านกับผู้ประกอบการเล็กๆที่ประชาธิปัตย์เบี่ยงประชานิยมลงมาแล้วก็อดีตนายกอนันต์ปัญญารชุนเตือนเรื่องประชานิยมครับท่านบอกชัดเจนนะระวังประชาชนจะเป็นเป็ดง่อยฮะดินแดนวันนี้ไม่มีพรรคไหนพูดเลยว่าดินแดนไทยกัมพูชาซึ่งมีตัวเลขเมื่อวานนี้ก็ท่านผู้พิพากษาท่านผู้พิพากษายินดีฮะท่านยินดีแล้วก็เวทีที่เสวนาที่ธรรมศาสตร์ก็ยืนยันว่ามันจะต้องเจ๊งกว่าล้าน8แสนไร่ดินแดนก็ไม่มีคำตอบครับท่านอาจารย์สมปองสุจริตคุณก็บอกดินแดนมันไม่มีเพิ่มจากไหนแล้วนะแล้วไม่มีใครคิดง่ายๆว่าไปสละดินแดนให้ใครทำนองนี้นะตกลงดินแดนไม่มีมีแต่ประชานิยมกับชาวบ้านกับผู้ก่อการรายเล็กสำหรับพรรคประชาธิปัตย์พรรคเพื่อไทยส่วนพรรคร่วมก็ไม่มีคำตอบเรื่องประเทศไม่มีคำตอบเรื่องดินแดนแล้วเลือกตั้งจะมีอนาคตสำหรับประเทศได้ไงครับถูกไหมไม่พูดจริงๆนะวันนี้เขาไม่ได้พูดถึงเลยไม่พูดถึงดินแดนไม่พูดถึงประชาชนไม่พูดถึงอนาคตของประเทศชาติไม่พูดจริงๆวันนี้ผสมพันธุ์อย่างเดียวและการที่บอกว่าทำทุกวิถีทางให้ประชาชนเลือกตัวเองขึ้นมาเนี่ยเอานักกีฬาบ้างเอาผู้หญิงคนสวยบ้างอะไรบ้างมาเนี่ยสมองไม่ต้องมาเอาตัวมาอย่างเดียวเนี่ยก็เพื่อประชาชนเลือกพอเลือกเสร็จแล้วก็ไปตั้งแต่งไปแต่งตัวแต่งองค์ทรงเครื่องเพื่อให้พรรคที่แกนนำเลือกมันไปร่วมรัฐบาลก็มีอยู่แค่2อย่างแค่นี้จริงๆนี่นะนายกพูดเมื่อเช้าลงสื่อพิมพ์ประมาณเจอบอกว่าพูดถึงเรื่องความแตกแยกพูดถึงอะไรเหมือนกันแต่ถามว่าตลอด2ปีรัฐบาลภายใต้การนำของพรรคประชาธิปัตย์เพิ่มความแตกแยกหรือทำให้การแตกแยกลดน้อยลง